สวัสดีนะคะท่านผู้ชมภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในวันนี้ก็คือตำลึงนะคะส่วนมากพอเห็นตำลึงปุ๊บใครๆก็ทราบตำลึงนี้สามารถเอามาทำเป็นปลาช่อตำลึงแกงจืดตำลึงนะคะลวกจิ้มน้ำพริกประโยชน์ของยอดตำลึงนั้นมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะบำรุงสายตาก็ได้ช่วยในการเป็นกากใยในการขับถ่ายก็ได้แต่วันนี้นะคะเราไม่ใช่จะมีแต่ประโยชน์จากยอดตำลึงเท่านั้นส่วนใบตำลึงใบตำลึงที่แก่ๆใครๆก็มองข้ามนะคะทุกคนมองข้ามใบตำลึงที่แก่ๆไม่รู้จะเอาไปทำอะไรวันนี้นะคะเราจะนำใบตำลึงที่แก่ๆแล้วเราไม่สามารถนำรับประทานได้นั้นมาทำเป็นกรีดกระทงให้ได้อย่างสวยงามวิธีการทำอย่างไรท่านผู้ชมมาดูกันเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใบตำลึงนะคะเราเลือกใบตำลึงที่ใบแก่นะคะใบแก่เราจะเอามาทำเป็นกระทงได้อย่างสวยงามเลยนะคะแต่วิธีการเลือกท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมสังเกตนะคะใบตำลึงที่เป็นแฉกกว้างๆแบบนี้คือแฉกช่วงนี้มันลึกนะคะแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะเราจะไม่เอานะคะคือตำลึงแฉกลึกแบบนี้เราไม่ใช้นะคะนี่แบบใช้อันนี้นะคะใบตำลึงที่เราต้องการใช้คือใบตำลึงลักษณะแบบนี้นะคะคือแฉกไม่กว้างเกินไปเขาเรียกใบตำลึงตัวผู้กับใบตำลึงตัวเมียมันจะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมเลือกใบตำลึงที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแฉกไม่เยอะใบตำลึงที่มีแฉกเยอะกว้างๆแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะและที่สำคัญใบตำลึงที่ใช้ต้องเป็นใบตำลึงที่แก่นะคะใบตำลึงที่อ่อนก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าอ่อนแล้วทำไปแล้วมันจะเหี่ยวเพราะฉะนั้นใบตำลึงก็คือใช้ใบตำลึงแก่แต่ว่าแฉกไม่เยอะแบบนี้พอเราเลือกใบตำลึงได้เสร็จแล้วเราก็มาดูวิธีการทำกันเลยนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่เราต้องเตรียมก็คือต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยแล้วก็ลวดนะคะลวดในที่นี้คือลวดที่เราหักไปรูปตัวยูแบบนี้นะคะลวดนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมต่อไปเราก็มาดูวิธีการทำกันเลยนะคะวันนี้นะคะดอกไม้ที่เราใช้ตกแต่งเราใช้ดอกบานไม้โรยและเราก็ใช้ดอกพุทธนะคะใช้ดอกไม้สองอย่างวิธีการทำนะคะเราจะพาท่านผู้ชมดูนะคะตำลึงใบมันมีก้านนะคะไม่ก้านแข็งๆแบบนี้เราตัดก้านแข็งๆออกนะคะก้านแข็งๆนี้ตัดออกเสร็จแล้วเราก็พับนะคะพับใบตำลึงแบบนี้นะคะใบตำลึงเวลาพับเสร็จแล้วมันจะกระดกมาแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะมันจะเป็น2แฉกคืออันนี้กระดกยาวอันนี้กระดกตั้งขึ้นอันนี้ด้านข้างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะนั้นใบตำลึงมันจะมีลักษณะพิเศษเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมก็นำดอกไม้มาใส่นะคะอันดับแรกเลยนำดอกบานไม้โรยมาใส่ก่อนนะคะนำดอกบานไม้โรยมาใส่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พับกลีบที่1แล้วพับกลีบที่2พับให้แน่นแบบนี้นะคะครับกลีบที่1กลีบที่2ดอกบานไม้โรยอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนำดอกพุทธนะคะดอกพุทธมาเสียบตรงกลางอีกครั้งหนึ่งให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือสีขาวกับสีแดงใช้ลวดตัวยูนะคะกดทับเอาไว้ลักษณะกลีบกระทงเราก็จะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะทำให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพับนะคะพับแบบนี้พับนี้เสร็จแล้วนำดอกบานไม้โรยนะคะนำดอกบานไม้โรยมาใส่ตรงกลางจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็พับให้ปลายกลวยด้านล่างมันแหลมนะคะเสร็จแล้วเราก็นำดอกพุทธมาใส่ชั้นที่สองที่เป็นรอยพับตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้กระทงท่านผู้ชมก็จะออกมาอย่างสวยงามเลยนะคะใช้ลวดตะยูปักเอาไว้ท่านผู้ชมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆThank you.
ไหมคะตอนนี้กระทงที่ทำจากใบตำลึงของเราก็เสร็จสวยงามแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมคะใบตำลึงก็สามารถนำมาทำเป็นกระทงได้อย่างสวยงามต่อไปเราก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะวันนี้เรามีดอกดาวเรืองเราจะนำดอกดาวเรืองมาตกแต่งให้สวยงามก่อนที่เราจะปักดอกไม้เราก็นำธูปกับเทียนนะคะท่านผู้ชมปักไว้ให้เรียบร้อยก่อนดอกดาวเรืองนะคะก้านมันไม่แข็งนะคะเราใช้อย่างนี้เลยไม่ได้เราก็ต้องตัดก้านออกนะคะตัดก้านออกแล้วเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะใช้ไม้จิ้มฟันเสียบที่ก้นแบบนี้เลยแล้วเราก็นำมาปักโดยรอบนะคะทำท่านผู้ชมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพอเราปักดาวเรืองชั้นที่1เสร็จแล้วเราก็ปักชั้นที่2ต่อเลยนะคะปักให้เต็มเลยนะคะท่านผู้ชมปักลงไปเลยเพราะช่วงนี้หน้ารอยกระทงใช่ไหมคะดอกไม้เราจะหาง่ายโดยเฉพาะดอกดาวเรืองดอกบานไม่โรยนี่หาง่ายนะคะเพราะนั้นดอกไม้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเอาดอกไม้อะไรที่แพงๆนะคะเราก็หาดอกไม้ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราหรือดอกไม้ที่เรามีอยู่ใกล้ๆตัวนะคะเอามาทำตกแต่งให้สวยๆตอนนี้กระทงของเราก็ตกแต่งเสร็จแล้วอย่างสวยงามเห็นไหมคะท่านผู้ชมวิธีการทำกระทงจากใบตำลึงของเราใครว่าไม่ทำใครว่าตำลึงมีประโยชน์แค่รับประทานสามารถเอาตำลึงนั้นมาทำเป็นเกล็ดกระทงก็ได้หลังจากเสร็จแล้วที่สำคัญท่านผู้ชมนะคะฉีดน้ำนะคะฉีดน้ำพรมเอาไว้แล้วน้ำที่ท่านผู้ชมนำมาฉีดนั้นเราขอเสนอแนะนะคะในขวดน้ำควรใส่น้ำตาลทรายไปสัก2ช้อนหรือยาพาราสัก2เม็ดนะคะน้ำประมาณครึ่งขวดแค่นี้ใส่แล้วเขย่าให้ละลายแล้วเราก็มาฉีดจะทำให้ใบตำลึงของเรานั้นสดอยู่ได้นานเป็นอย่างไรบ้างคะวิธีการทำกระทงจากใบตำลึงของเราคิดว่าท่านผู้ชมดูแล้วคงทำได้นะคะมีความสวยงามเป็นอย่างมากอย่าลืมนะคะถ้าชอบวิธีการทำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อไปยังเพื่อนๆนะคะเพื่อที่เพื่อนๆเราจะได้รู้จักใบตำลึงเอามาทำเป็นกลีบกระทงก็ได้นะคะพบกับเราในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ